ท่านคะแค่ดื่มน้ำเปล่าก็ช่วยลดพุงลดน้ำหนักได้จริงหรือแล้วต้องดื่มยังไงล่ะคะใครที่ยังสงสัยคลิปนี้นะคะสูงวัยใจแซ่บมีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์และท่านที่รับชมผ่าน YouTube ค่ะฝากกด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราคัดสรรมาให้สำหรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเราคงเคยได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะว่าการดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เพียงพอกับร่างกายถือเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ช่วยให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีเพราะร่างกายคนเรานั้นนะคะมีน้ำเป็นองค์ประกอบ 60-70% ของน้ำหนักตัวหรือว่า2ใน3ของร่างกายทีเดียวค่ะแต่เพื่อนๆพี่ๆชาวสูงวัยรู้ไหมคะว่าการดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมนั้นนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วถ้าเรารู้จักดื่มน้ำอย่างถูกวิธีก็จะสามารถช่วยลดน้ำหนักตัวได้ด้วยเรามาดูกันนะคะว่าการดื่มน้ำที่ถูกต้องนั้นควรดื่มอย่างไรค่ะ 1. ดื่มน้ำ 1-2 แก้วหลังตื่นนอนเริ่มจากการฝึกตื่นเช้าให้เป็นนิสัยเพราะร่างกายของเรานั้นมีนาฬิกาชีวิตอวัยวะต่างๆจะทำงานตามเวลาของมันค่ะซึ่งเราก็ต้องดื่มน้ำให้สัมพันธ์กับแต่ละช่วงเวลาด้วยโดยหลังจากตื่นนอนช่วงเวลาประมาณ 6-7 โมงเช้าให้ดื่มน้ำ 1-2 แก้วทันทีเพราะช่วงเวลานี้นะคะเลือดในร่างกายจะมีความข้นหนืดสูงหลังจากที่ขาดน้ำมาทั้งคืนดังนั้นค่ะการที่เราดื่มน้ำในตอนนี้จะช่วยให้เลือดนั้นไหลเวียนได้ดีแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ด้วยค่ะ 2. ดื่มน้ำ 2-3 แก้วก่อนกินอาหารเช้านะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเช้า 15-20 นาทีให้ดื่มน้ำ 1 แก้วค่ะเพื่อช่วยให้ระบบการย่อยทำงานได้ดีขึ้นแต่ไม่ควรจะดื่มน้ำก่อนหรือว่าหลังกินอาหารแบบทันทีนะคะเพราะน้ำจะเข้าไปเจือจางน้ำย่อยทำให้ย่อยอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควรและอาจจะทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการดื่มน้ำก่อนกินอาหารมื้อเช้ายังช่วยให้เราอิ่มเร็วขึ้นถือเป็นการลดปริมาณการกินอาหารไปในตัวนั่นเองนะคะถัดมาค่ะช่วงเวลา 9-11 โมงค่ะให้ดื่มน้ำอีก 1-2 แก้วเพราะร่างกายเราจะเริ่มทำงานเต็มที่ในช่วงเวลานี้พอทำงานเต็มที่ก็จะมีของเสียเกิดขึ้นจึงควรจะดื่มน้ำชำระล้างของเสียเหล่านั้นออกไปจากร่างกายด้วยค่ะ 3. นะคะดื่มน้ำก่อนมื้อเที่ยงในช่วงเวลาเที่ยงวันให้ดื่มน้ำประมาณครึ่งแก้วค่ะก่อนที่เราจะกินอาหาร1ชั่วโมงและหลังจากทานอาหารเสร็จให้จิบน้ำล้างปากได้เล็กน้อยแต่ไม่ควรจะดื่มน้ำตามมากๆค่ะเพราะจะทำให้น้ำย่อยนั้นเจือจางย่อยอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ 4. ช่วงบ่ายดื่มน้ำ2แก้วเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะให้ดื่มน้ำ2แก้วค่ะไม่ต้องดื่มน้ำรวดเดียวทั้ง2แก้วนะคะแต่ให้จิบระหว่างวันไปเรื่อยๆเพื่อดับกระหายแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณค่ะยิ่งใครนะคะที่ต้องนั่งทำงานในห้องแอร์ผิวก็จะแห้งได้ง่ายจึงควรที่จะเติมน้ำให้ผิวในช่วงเวลานี้ค่ะ 5. ดื่มน้ำก่อนมื้อเย็น 1-2 แก้วก่อนที่เราจะทานอาหารมื้อเย็นค่ะให้ดื่มน้ำ 1-2 แก้วก่อนอาหาร1ชั่วโมงถัดมาในช่วงหัวค่ำตั้งแต่ประมาณ 1-3 ทุ่มให้ดื่มน้ำอีก1แก้วค่ะโดยใช้วิธีจิบน้ำไปเรื่อยๆเพื่อให้ระบบเลือดแล้วก็ระบบลำไส้ทำงานได้ดีค่ะ 6. ก่อนนอนดื่มน้ำ1แก้วในแต่ละวันนะคะเราควรจะเข้านอนเวลา5ทุ่มแต่ไม่เกินเที่ยงคืนค่ะโดยก่อนจะนอน1ชั่วโมงให้ดื่มน้ำอีก1แก้วค่ะเพื่ออะไรเพื่อชำระล้างสิ่งที่ตกค้างในลำไส้แต่ก็ไม่ควรจะดื่มใกล้เวลานอนจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เรานั้นปวดปัสสาวะกลางดึกรบกวนเวลานอนแล้วก็ทำให้นอนหลับไม่สนิทได้ด้วยนะคะ 7. ทั้งหมดนี้นะคะก็คือ6เทคนิคในการดื่มน้ำที่ช่วยลดพุงลดน้ำหนักได้แต่ค่ะแม้ว่าการดื่มน้ำด้วยเทคนิคที่ว่านี้จะช่วยลดน้ำหนักได้เราก็ควรจะออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารร่วมไปด้วยนะคะเพื่อให้การลดน้ำหนักของเรานั้นได้ผลดีมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะ